เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันจันทร์ที่27มกราคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะลงทุนไปนะคะกำผลกอบตอบแทนนะคะกำไรก็จะย้อนกลับมากว่าที่เราคาดหวังไว้นะคะถือว่ากำไรงามนะคะพูดง่ายๆนะคะก็ถือว่าเป็นกำไรงามนะคะช่วงนี้คุณอาจจะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะหรืออาจจะได้เงินจากในหน้าค่ะสังหาริมทรัพย์นี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะนี่นะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีลู่ทางทำมาหากินนะคะได้ทำมาค้าขายที่ได้กำไรดีๆนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนนะคะไม่ว่าจะ เรียนจบนะคะโปรเจกต์จบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังทุกอย่างนะคะความรวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็เช่นกันนะคะเป็นไปด้วยดีครอบครัวเราอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่10เหรียญนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนนะคะเช่นเปิดร้านเปิดรวงใหม่นะคะเปิดโรงงานใหม่เปิดสถาบันความงามต่างๆเปิดร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดร้านจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าพออาจจะลงทุนเยอะหน่อยนะคะแต่กำไรออกมามหาศาลนะคะคุณจะมีความโชคดีจากนี้ไปจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะเป็นไปด้วยดีมากๆนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีลู่ทางทำมาหากินนอกจากเงินเดือนดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะค้าขายในออนไลน์นะคะมีช่องทางทำมาหากินนะคะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้เงินหลายทางนะคะคนว่างงานนะคะก็จะได้งานทำแล้วนะคะแล้วก็มีช่องทางทำมาหากินเพิ่มอีกนะคะเป็นรายได้เสริมเข้ามานะคะอย่างนี้นะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็อาจออกผลการเรียนออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะรวมทั้งโปรเจกต์ต่างๆด้วยนะคะที่กำลังจะจบนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะช่วงนี้ครอบครัวอาจจะถ้าทำมาค้าขายก็มีกำไรงามนะคะหรือจะมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะในครอบครัวเรานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะก็คือว่าช่วงนี้คุณรอคอยข่าวในเรื่องของเงินทางไกลนะคะเงินจากต่างจังหวัดไกลๆหรือเงินจากต่างประเทศนะคะรอคอยข่าวคุณก็จะได้ข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะเงินก็จะมาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะหรืออาจจะต้องไปดูงานที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอย่างนี้นะคะหรือใช้ภาษาสื่อสารภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเป็นหลักนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะอาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของการที่ไปทำงานต่างประเทศนะคะรอคอยเขาตอบรับกลับมาอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะหรือคนที่ว่างงานนะคะคุณก็จะได้งานทำที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาตินะคะใช้ต่างภาษาต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับเป็นล่ามอะไรอย่างนี้นะคะประจำบริษัทอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะคุณเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะได้เดอะเวิร์ดนะคะก็คือคนเรียนคุณเรียนดีแล้วแถมโปรเจกต์จบนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังทุกอย่างเลยนะคะน้องๆบางคนอาจจะสอบเรียนต่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะอาจจะช่วงซัมเมอร์อาจจะเดินทางไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือน้องๆนักศึกษาอาจจะเพิ่มสกิลในเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะไปเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะเรียนเสริมเรียนพิเศษอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างเรียนมุ่งมั่นในเรื่องของงาน
โปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะคนภาวะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนในครอบครัวอาจจะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะหรือไปเรียนภาษาเพิ่มที่ต่างประเทศก็ได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สามเหรียญนะคะถือว่าช่วงนี้การเงินการทองของคุณนะคะไหลคล่องขึ้นนะคะไหลเวียนดีขึ้นหลังจากที่เงียบมานานนะคะการเงินก็ถือว่ามีโชคเข้ามานะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็อาจจะได้ปรับเลื่อนเกี่ยวกับเลื่อนเงินเดือนนะคะแบบที่เราไม่คาดฝันนะคะได้เงินพิเศษเข้ามานะคะหรือทำมาค้าขายในออนไลน์เพิ่มนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องช่องทางทำกินนะคะก็ถือว่าไม่ว่าเรื่องงานคุณก็จะได้นะคะเรื่องช่องทางทำมาหากินก็ได้เพิ่มอีกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะโซเชียลนะคะก็ลองหาช่องทางดูนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็ถือว่าดีมากๆนะคะคนที่ทำโปรเจกต์นะคะก็อาจจะต้องใช้จ่ายเงินในการทำโปรเจกต์เยอะนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็เช่นกันนะคะเป็นไปด้วยดีคนสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญ นะคะคุณจะมีโชคดีในเรื่องของเงินนะคะรอคอยข่าวว่าจะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะต่อจากนี้ไปคุณก็จะขายทรัพย์สินของคุณได้แล้วนะคะแล้วก็คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะคนทำงานประจำอยู่นะคะก็จะได้เงินตกเบิกนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนรับราชการก็รอเงินตกเบิกอยู่คุณก็จะได้แล้วนะคะหรือมีการปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะอาจจะมีใครแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานมาให้เราอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากๆนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบของคุณด้วยนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคมากมายมาเยอะแยะแล้วนะคะจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสำเร็จนะคะถือว่าราบรื่นนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะคบกันแบบเรื่อยๆชิวๆนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะคน ขอโทษนะคะคนในครอบครัวอาจจะครอบครัวของเรานะคะอาจจะขายทรัพย์สินออกไปได้อย่างนี้นะคะได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้กงล้อแห่งโชคนะคะคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะลูกหนี้อาจจะคืนเงินคุณมาหรือมีโชคฟุกเข้ามาในชีวิตคุณนี่ก็ได้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะมันลักษณะเป็นทุกขลาภนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้นะคะค้าขายในออนไลน์นะคะหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเหมาะดีนะคะคนที่ว่างงานนะคะอาจจะหันเหออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็กงล้อแห่งโชคก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะทุกวันนี้ทุกๆคนได้ไพ่ดีๆทั้งนั้นนะคะไพ่เงินไพ่ของความโชคดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าราบรื่นดีมีเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคนะคะกงล้อแห่งโชคนี่นะคะมีโชคกำลังเข้ามาหาคุณไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักอะไรต่างๆนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เช่นกันนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เป็นไปด้วยดีนะคะคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญ นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะมีคน
ผู้ชายลักษณะ30ต้นๆขึ้นไปนะคะจนถึงวัยไม่เกิน60นะคะจะนำพาเงินทองมาให้คุณนะคะหรืออาจจะมีโชคกับคนลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะถือว่าโชคจากการเสี่ยงก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีโชคในเรื่องของเงินเข้ามารอคอยข่าวในเรื่องเงินนะคะเงินก็จะมาแล้วอย่างนี้นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าจะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะทำให้คุณมีความสุขกับการงานอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะก็อาจจะได้งานเข้ามานะคะแล้วก็ได้ช่องทางทำมาหากินในออนไลน์ก็ได้นะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะอาจจะมีการแก้ไขหลายรอบนะคะจากนี้ไปนะคะก็มีความสำเร็จสมหวังแล้วก็จบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็รักใคร่กันดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวในวันหยุดอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ผ่านมาอย่างนี้นะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณผู้ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาทุกท่านนะคะไม่ว่าชาวไทยชาวไทยในต่างแดนนะคะชาวไทยในไต้หวันชาวลาวนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะมีปัญหาอยากปรึกษาหาหรือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ